ยังคงเดิมนะครับอัลส์บวกนำฮอฟเฟนไฮม์ 2-0 แล้วก็เส้นนำชาลเก้ 1-0 ดอร์ทมุนด์กับแฟรงก์เฟิร์ตอีก 1-0 ไมล์สกับบีเลเซล 0-0 แล้วก็วอล์ฟสบวกกับโคโลน 0-0 นะครับโอ้ยช่วงนี้ตัดด้านขวาได้กรอบเพิ่มเลยอาเซนซิโออยู่ที่บอลเหยียบเข้าซ้ายนะครับมีฟังได้ครับพี่ฟังมาดูตรงนี้เสียงนะมีเสียงค่าเลยนี่ว่าหลายเกมเราจะเห็นว่าบางเกมมาดริดน่าจะชนะได้ไม่ยากแต่ขึ้นมันไม่ดีนะเสียแต้มโดยใช่เหตุโอ้ประตูไทยนะมาดริดแต่ว่าท่านฝนโป๊กลบบ่ได้สัดแตกซ้ำอุ้ยบ่เปียกดอกพ่อใหญ่ซะนะห้อยก่อนอืมแล้วเดี๋ยวเราครับเซมิโลครับครองบอลแล้วข้อคือหลังมาอีกทีนึงนาโชดีเนาะซ้ายจากตัวนี้นะปิดเงียบกิ๊บตัวนี้ไม่มีเสียงซ่านะบอลลั่นไปครับออกมากระตุ้นหน่อยนะครับเซดีซีดานซาวิลานสูงส่วนที่เอรอสตอนนี้กลายเป็นชิฟฟี่นาเนตได้บุกขึ้นมาบ้างของเราอาจจะเป็นไม่ได้ว่าผ่านเวลาไป30กว่านาที